สวัสดีครับโอ้วันนี้นะครับเรามารีวิวของเล่นกันนะครับนี่ไดโนเสาร์สายพันธุ์คอยาวนะนี่นะต่อไปก็นี่เป็นสายพันธุ์กินเนื้อนะครับนี่ไทรนอซอรัสนะมายืนพักไว้ตรงนี้นะครับมาอยากดูอะไรกันต่อดีนะครับนี่มีเจ้าสุนัขด้วยนะครับสุนัขพันอะไรนะอาเซเชียนใช่ไหมนี่เขามีพกกระดูกส่วนตัวไปด้วยนี่งานดีอันนี้ซื้อมา200บาทนะครับที่สะพานเหล็กเมกาพาซ่าสะพานเหล็กนี่ไทรเทราท็อปนะครับไทรเทราท็อปเอ้ยเรามี2สีนี่นี่2สีเอามาโชว์ให้ครบ2สีเลยไอ้สีส้มถ้าทางผ่านจะเยอะกว่านะวิ่งได้ไกลกว่าวิ่งได้เร็วเอ้ยนี่มันจะมีไอ้2แบบที่เหมือนกันด้วยอันนี้เรามีช้างแอโรเฟนนี่เราไอ้สีฟ้าเหมือนเฟืองจะรูดแน่ๆเลยนี่คราววัวเฉยนะวัวมี2สีสีเขียววิ่งเร็วๆโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย